ป็น2ประเด็นประเด็นแรกที่เป็นอัมพาตอัมพาตหนึ่งแปลว่ามีรอยโรคเกิดขึ้นในสมองแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเงี้ยคือรักษาไม่ได้แล้ววิธีไหนก็รักษาไม่ได้นะครับอันที่2คือเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออัมพฤกษ์ที่เกิดขึ้นจากในคนไทยที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงๆเนี่ยครับก็มันก็พอช่วยได้โดยการที่การเกิดพวกนี้มันคือการเกิดการอักเสบของหลอดเลือดเรียกว่าการอุดตันของหลอดเลือดการแข็งตัวของหลอดเลือดเนี่ยครับการที่ได้รับแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปเนี่ยก็ทำให้พวกนี้ฟื้นตัวกลับมาแล้วก็คนที่ยังไม่เป็นถึงขนาดอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยครับก็สามารถป้องกันหรือว่าชะลอการเกิดตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะเสี่ยงพวกนี้ความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงถ้าได้รับสารแอนตี้ออกซิแดนต์ก็สามารถป้องกันภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ครับ